ื่องคุณภรรยาครั้งแต่งงานเดี๋ยวก่อนคุณอาล่อผมเล่นเหรอครับพวกเราอวยพรให้คู่บ่าวสาวทั้งสองไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรประธานมู่ไม่ได้บอกว่าคุณจะเข้ามาวันนี้ดังนั้นห้องก็เลยยังจัดการได้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ถ้าคุณละเมิดข้อตกลงมากเกินไปมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเล่นเกมมันละเมิดกฎหมายการแต่งงานของประเทศเราเหรอชมหน้าสุภาพบุรุษของเธอไม่เหมือนคนดีเท่าไหร่งั้นแค่นี้จะพอกินเหรอผมทำบะหมี่ให้สักชามไหมเมื่อกี้เหมือนว่ามีคนเข้ามาในห้องของฉันน่ะตอนที่สองชื่อสถานที่ในเรื่องนี้เป็นนามสมมุติประธานมู่กลับมาแล้วหรอคะขาเป็นอะไรคะไม่เป็นไรขาพลิกแล้วเนอะถือไว้ผมไปของเขาเองไปเถอะผมรู้สึกกระหายเนอะแล้วผมก็เห็นขวดไวน์นี้อยู่ในตู้ในครัวไวน์นี้คงไม่แพงมากหรอกใช่ไหมประธานมู่อาหารเตรียมเสร็จแล้วงั้นไวน์ขวดนั้นให้เขาดื่มเถอะก็แค่ไวน์ขวดหนึ่งเท่านั้นค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณรู้ไหมไวน์ทุกขวดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรสชาติจึงแตกต่างกันทุกวินาทีไวน์ขวดนี้ทำขึ้นมาในวันเดียวกับวันที่คุณเกิดรอวันที่คุณแต่งงานกับผมค่อยเปิดมันอีกทีอย่างนี้ก็ได้ชิมรสชาติเฉพาะเราสองคนแล้วแมวตาโตมาแล้วชอบไหมนี่คุณวาดเหรอฮะคุณมู่หวานชิงคุณยินดีที่จะแต่งงานกับคุณเฝิงชงเป็นภรรยาของเขาไปตลอดชีวิตทั้งในยามไข้และสบายดีทั้งในยามร่ำรวยหรือยากจนอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่แยกจากกันคุณยินดีหรือไม่การทำงานของพวกคุณดีมากมาโดยตลอดถึงแม้ว่าไม่กี่วันนี้อาจจะมีเรื่องเล็กน้อยที่บ้านแต่ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของพวกคุณจู่ๆก็มีคนแปลกหน้ามาปรากฏตัวที่บ้านก็เกิดความวุ่นวายขึ้นบ้างแต่พวกคุณไม่คิดจะสู้กลับบ้างเหรอช่วงนี้ที่บริษัทของฉันยุ่งมากแม้ว่าจะมีเรื่องเล็กน้อยที่บ้านฉันก็ขี้เกียจจะสนใจไม่ว่าจะเป็นพวกคุณหรือว่าเขาอย่างแรกพวกเราต้องติดกล้องวงจรปิดรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวที่บ้านเร็วหน่อยอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหลิวยุ่งอะไรกันอยู่เรากำลังปรับปรุงวงจรไฟอยู่นะคะอ๋อรีบๆหน่อยอย่ารบกวนคุณหลิวดูทีวีอ๋อคุณหลิวฮะมีอะไรคะ
ผมคิดว่าเสียงของลำโพงมันแปลกๆผมดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณวางไว้เดี๋ยวฉันดูให้คุณช่วยจับบันไดไว้ดีๆดีกว่าอย่าให้เขาตกลงมาขอโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะประธานมู่นี่คือซุปร้อนๆของโปรดของคุณโอ้คุณก่อนเลยคุณก่อนเลยขอบคุณนะไม่มีหลักฐานจะมากักขังท่านคุณนางสุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไรที่ข้าน้อยพวกก็คือทำผมตกใจแทบตายเลยนะพวกคุณเนี่ยไปไปเยี่ยคุณนี่ซ่อนของไม่เก่งเลยนะไดอารี่ของหวานฉิงช่วยด้วยเพื่อนของฉันเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจะเป็นต้องแต่งงานแต่อีกฝ่ายคือคนที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนมีบางอย่างที่แปลกจริงๆไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยภาพถ่ายก็ถูกเก็บไว้หลายปีขนาดนี้คุณพูดอะไรหรอครับไม่มีอะไรคนที่ถูกสืบไม่ใช่คนทั่วไปอย่าปลอมตัวมากจนเกินไปอย่าทำให้เกิดความผิดปกติใดๆอย่าให้เขามีโอกาสแว้งกัดถ้าเทียวรู้มาคนนี้ความสามารถในการเฝ้าระวังนั้นแข็งแกร่งมากถึงถ้าโดนจับได้แล้วยอมไปก็ไม่เป็นไรผมไปเหรอผมนึกว่าคุณไปคิดดูดีๆแล้วฉันขอไม่แสดงตัวก่อนดีกว่าเท่าแกบะหมี่มะเขือเทศไข่หนึ่งที่ครับค่อยๆทานนะครับขอบคุณครับเท่าแก่ครับเก็บเงินได้เลยเท่าแก่ครับเก็บเงินนี่คือรายงานการสืบของพวกคุณเหรอใช่ไม่ได้เลยสักนิดบอสของพวกคุณล่ะเขาอยู่ไหนตอนนั้นตกลงกับฉันว่ายังไงบอสของเราบอกว่าจะช่วยคุณทำงานนี้ให้เสร็จแต่หลิวชิงคนนี้ความสามารถในการเฝ้าระวังนั้นแข็งแกร่งมากแค่ไม่กี่วันคุณก็จะเอาผลยากไปหน่อยนะครับได้เดี๋ยวฉันทำเองคุณฟู่กลับไปดีครับพี่อารมณ์ร้ายมากใช่ไหมครับฉันกลับคิดว่าน่าสนใจดีอ
ฮัลโหลจินเตี๋ยฮัลโหลหวานชิงตอนนี้ฉันกำลังหวานชิงคืนนี้มากินข้าวที่บ้านกันเถอะหลิวชิงจินเตี๋ยก็อยู่กันหมดค่ะพ่อของฉันจะไม่รู้เรื่องการสืบสวนหลิวชิงใช่ไหมคุณฟู่ล่ะหวานชิงทำอะไรน่ะทำไมรีบร้อนขนาดนั้นเอ๋น่าสนใจแล้วนะนี่ 58,000 เรียงครบทุกใบฉันก็มัวรอจั่วไพ่เพื่อจะชนะในที่สุดนายก็มือขึ้นแล้วนะแพ้อีกแล้วเนี่ยถอนหน้ากากแล้วนะแล้วภรรยาผมมาแล้วสามีภรรยาร่วมแรงความสามารถก็มากขึ้นวันนี้โอกาสหายากที่จะอยู่กันครบอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนเนาะนี่ไม่ใช่ว่าพ่อฉันรู้แล้วนะน่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นน่ะหลิวชิงคิดบัญชีฉันแน่เขาตั้งใจล่อฉันมาต่อหน้าพ่อเธอและคุณอาเฉียนทำให้พ่อเธอรู้สึกผิดปกตินี่ก็เลยโดนเรียกมาที่บ้านยังไงล่ะแล้วก็คุณอาเฉียนนั่นตั้งใจเข้ามาถามฉันว่าพวกเธอจดทะเบียนกันแล้วหรือยังเธอว่าก็ถามแบบนี้ทำไมรีบมารีบมากินข้าวแล้วอาหารครบแล้วเสี่ยวเตี๋ยดูหนูซี่ไม่ได้มากินข้าวที่บ้านนานพอรู้ว่าหนูจะมาอาก็ตั้งใจเตรียมหมูตุ๋นที่หนูชอบไว้ให้ด้วยนะมาคุณสามีชิงครับตอนนี้ก็แต่งงานแล้วชีวิตแต่งงานเป็นยังไงบ้างดีครับวานชิงค่อนข้างลำบากดีอะไรกันเดี๋ยวชิงถ้าคุณหาเรื่องฉันเหมือนวันนี้อีกฉันจะเมินคุณจริงๆนะผมไม่กล้ารับผิดผิดไปแล้วครับตักซุปได้เลยคู่หนุ่มสาวมีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆได้แล้วหาเวลาพาลูกเขยมู่ไปประชุมกรรมการรู้จักกันสักหน่อยคุณอาเฉียนเขาก็ไม่ได้แต่งเข้ามาคุณอาแนะนำแบบเนี้ยมันก็แปลกๆไปหน่อยคุณว่าไหมคุณอาเฉียนพูดก็ถูกเหลียวชิงหาโอกาสไปเดินเล่นที่บริษัทหน่อยผมฟังเขาครับเปิดตัวเร็วๆเพื่อปกป้องตำแหน่งของแกให้ดีแอบไปตลอดไม่ได้หรอกนะก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดเผยไม่ได้ทำไมถึงนับว่าแอบกันล่ะคะแนะนำก็ต้องแนะนำอยู่แล้วแต่ว่ายังหาเวลาเหมาะๆอยู่ได้อย่างนั้นเวลาอาเป็นคนกำหนดงั้นก็ตามนี้ได้ครับรบกวนอาเฉียนแล้วครับอาหารเย็นหมดแล้วเสี่ยวเตี๋ยรีบกินเร็วโอเคค่ะมานั่งเหลียวชิงลำบากนายแล้วนะหวานชิงเด็กคนนี้น่ะเอาแต่ใจมาตั้งแต่เด็กควบคุมยากมากแถมตอนนี้เขายังต่อต้านนายอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรเราสองคนได้เริ่มต้นค่อยๆคุ้นเคยกันแล้วครับอ๋องั้นก็ดีผมขอถามสักอย่างนะครับระหว่างหวานฉิงกับคุณอาเฉียนมีอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเข้าใจผิดนะไม่น่าใช่แต่บริษัทยักษ์ใหญ่เหมือนอย่างเมาหยวนกรุ๊ปแผนการทำงานค่อนข้างเยอะก็ธรรมดาที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะซับซ้อนหวานฉิงไม่จะอยู่บนที่สูงสูงแต่ก็มีหลายคนมองเขาอย่างใจจดใจจ่อคนที่อยากดึงเขาลงจากตำแหน่งนี้ก็มีฉันน่ะไม่อยากสนใจเรื่องบริษัทมากเท่าไรภาระทั้งหมดก็ไปอยู่ที่หวานชิงคนเดียวหนักมากเลยทีเดียวถ้าคุณมีอะไรก็บอกผมได้นะครับ นายไม่ถือใช่ไหมถ้าเพิ่มงานให้อีกงานเ
ขามาทำงานกับลูกไม่มีผลกับงานลูกหรอกไม่ได้ค่ะหนูเพิ่งได้จ้างคนจำนวนมากตอนนี้เอาคนรู้จักมาเสียบคนอื่นรู้เขาจะพูดยังไงคะสามีภรรยาทำงานในบริษัทเดียวกันไม่มีอะไรน่าตกใจตรงไหนเลยไม่ได้ยังไงหนูก็ไม่เห็นด้วยประธานเฉียนเห็นด้วยแล้วนะลูกก็ต้องเห็นด้วยหรือว่าจะให้พ่อไปรบกวนคุณยายจริงๆเลยแค่เรื่องเล็กแค่นี้จำเป็นต้องไปรบกวนคุณยายเลยเหรอประธานหมู่พ่อก็เป็นสมาชิกหลักคณะกรรมการบริษัทเหมือนกันพ่อมีภาระหน้าที่และอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคลากรของบริษัทเข้าสู่การลงมติเช่นกันลูกจะให้พ่อไปหาคุณยายจริงเหรอโอเครู้แล้วค่ะจะจัดการให้ค่ะแล้วก็เรื่องจดทะเบียนสมรสรีบไปทำซะพ่อไม่ต้องยุ่งวันชิงนอนแล้วหรือยังพรุ่งนี้ผมต้องไปสัมภาษณ์ที่บริษัทเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งตัวอยากให้คุณช่วยผมดูสักหน่อยวันชิงฉันน่ะไม่รู้หรอกว่าทำไมคุณพ่อถึงต้องพาคุณไปที่บริษัทแต่ฉันอยากบอกคุณว่าอย่ามาขัดความคิดของบริษัทผมรู้นี่ไม่ใช่ว่าผมทำเพื่อให้ตัวเองดูพัฒนาขึ้นมาหน่อยหรอกเหรอผมไม่สามารถให้คนอื่นพูดว่าผมกินเงินเดือนฟรีได้หรอนะครับเปิดประตูมาดูหน่อยไม่รบกวนเวลาคุณเยอะหรอกเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้คุณจะใส่ชุดนี้เหรอผ่านไหมดีมาก ผมถึงชั้นใต้ดินชั้น3แล้วได้ๆๆผมรู้แล้วสวัสดีครับเหลียวชิงอ๋อเปลี่ยนชุดก่อนรถเขาได้ออกจากโรงรถตอนนี้เป็นอัตโนมัติทั้งหมดดังนั้นงานประจำวันของเราน่ะก็คือการเดินตรวจดูอีกสักพักค่อยเดินวนๆดูหลังจากเดินตรวจดูเสร็จแล้วก็กลับไปที่ป้อมยามมีคู่มือในการทำงานอยู่ในนั้นนายดูกฎและข้อบังคับบนนั้นแล้วจำให้ได้ก็พออีกอย่างอย่าลืมมองจอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดด้วยนะแล้วคุณล่ะทำอะไรฉันฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนะสิเดินดูให้ทั่วแล้วก็กลับไปอย่าลืมนะไปแล้วนะที่จอดรถว่าทำอะไรอยู่พวกเขาเป็นกรรมการบอกไว้หน่อยระหว่างเรามีเรื่องอะไรก็พูดมาตรงๆหน่อยไม่ได้เหรออย่าทำร้ายกันลับหลังไม่พอใจงานที่ฉันจัดการให้ใช่ไหมอย่างนั้นคุณกลับไปนอนต่อที่บ้านได้นะพอใจมากดูผมในชุดนี้สิเข้ากับผมได้ดีขนาดไหนถือว่าเข้าใจความสามารถของตัวเองดีนะเนี่ยไม่ต้องแอบสืบผมลับหลังแล้วพวกเราอยู่ในสายตาใครบางคนน่ะเป็นสามีภรรยาตามกฎหมายคุณทำอย่างนี้จะทำให้คนอื่นสงสัยนะอย่างนั้นเรื่องของคุณทั้งหมดฉันก็มีสิทธิ์ที่จะรู้ใช่ไหมได้สิเราไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อมตรงๆกันไปเลยฉันบอกว่าคุณหายไปเลยตอนนี้ระเบิดตายตรงนี้ไปเลยประธานมู่ครับประธานมู่กุญแจประธานมู่เฮ้ยคุณจะทำอะไรนะคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาในเขตนี้นะคุณจะทำอะไรซีซัวในนี้มีกล้องวงจรปิดนะประธานมู่กุญแจของคุณครับคุณพ่อคุณให้จัดการพาผมเข้าบริษัทเพราะหวังว่าข้างตัวคุณจะมีคนกันเองใกล้ตัวเจอเรื่องยากลำบากอะไร
โทรหาแผนกรักษาความปลอดภัยรบกวนคุณฝากบอกเขาหน่อยไม่ต้องเตือนฉันตลอดเวลาสิ่งที่ฉันรับปากไว้ฉันทำได้อยู่แล้วได้ครับประธานมู่ฉันได้ยินมาว่าทั้งหลานเหมยเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นนี่เป็นการเข้าใจผิดกันฉันได้คุยเจรจากับทางประธานหลานเรียบร้อยแล้วเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะรายงานให้ทราบงานนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ30ล้านนี่ก็ไม่ใช่เล็กน้อยนะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าผมเองเฉียนซ่างควรจัดการยังไงก็จัดการตามกฎบริษัทไปเถอะไม่ต้องห่วงผมเรื่องนี้น่าสืบสาวราวเรื่องจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้พูดไม่ได้หรอกว่าจัดการได้หรือไม่ได้โอเคค่ะกลับมาถึงเรื่องที่สำคัญของวันนี้ฉันน่ะวันนี้อยากจะคุยกับทุกท่านเรื่องความคิดเห็นของฉันมาค่ะทุกท่านดูนี่สักหน่อยค่ะการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบินถูกจำกัดด้วยการผลิตเครื่องยนต์มาโดยตลอดจริงๆแล้วโครงการเครื่องยนต์ที่คุณเฉินช่างเป็นผู้รับผิดชอบแนวคิดการออกแบบมีความล้าสมัยไม่ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันฉันคิดว่าจะตัดฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่ไม่มีการพัฒนาเหล่านั้นดึงดูดคนเลือดใหม่ไฟแรงเพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์อากาศยานสมรรถนะสูงนี่สำหรับอนาคตของเราฉันเลื่อนตำแหน่งอีม่านซานรองหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบทั้งหมดเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องในระดับกว้างเกินไปประธานมู่ผมแนะนำให้คุณคิดดีๆเถอะนะผมนึกขึ้นมาได้ว่ามีข่าวดีอยากมาประกาศให้ทุกคนทราบเรื่องหนึ่งประธานมู่ของพวกเราแต่งงานแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้ไม่แจ้งกรรมการบริษัทเลยเหรอพวกเราไม่มีใครรู้เลยฉันก็เอาเม่าหยวนไปธุรกิจครอบครัวจริงๆแล้วสินะคุณอาเฉียนตอนนี้ประธานมู่กำลังคิดโทษว่าอาปากมากอยู่ใช่ไหมจะคิดแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะแต่งานเป็นเรื่องมงคลควรแบ่งบันให้กับทุกๆคนได้ทราบกรรมการบริษัทก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เรื่อยๆกับการให้เด็กผู้หญิงมาจัดการบริษัทอีกอย่างการทำเรื่องใหญ่ในทันทีหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนกรรมการสงสัยแน่ๆคุณอาพูดถูกหนูคิดอะไรตื้นๆมากเกินไปหวานฉิงการทำงานไม่ใช่ทั้งหมดในเมื่อแต่งงานแล้วเก็บเวลาไว้ใช้ชีวิตแต่งงานบ้างเรื่องฝ่ายการวิจัยและพัฒนาอาเฉียนจะช่วยแกจัดการเองใช่ไหมล่ะกลับดีๆครับได้ข่าวหรือยังประธานมู่แต่งงานแล้วแน่นอนสิจะคิดว่าต้องหล่อแล้วรวยมากแน่ๆฉันก็ว่างั้นแหละผมก็คิดว่าต้องหล่อมากแน่ๆนี่ใครกันน่ะไม่รู้สิสามีประธานมู่ลึกลับอะไรขนาดนั้นฉันคิดว่าต้องเป็นดาราแน่เลยใช่ใช่ไม่งั้นก็คงไม่ทำให้มันลึกลับขนาดนี้หรอกใช่พี่ใหญ่นายมาทำอะไรตรงนี้กินข้าวนะสินายมากินข้าวที่นี่ใครเป็นคนดูที่จอดรถกินเสร็จผมก็ลงไปใช่กล่องกลับไปกินเร็วๆหน่อยประธานเฉียนฝ่ายการวิจัยและพัฒนาเมื่อวานก่อนเลิกงานเตือนให้วิมานซานย้ายกลับไปที่ฝ่ายเดิมของเขาปฏิเสธอย่าให้โอกาสพวกเขาติดต่อกันอีกครับเดี๋ยวก่อนเนื้อหาที่อีมานซานวิจัยและพัฒนาต้องปิดเป็นความลับห้ามให้ใครรู้เลยเด็ดขาดครับทราบแล้วครับหวีมันซอนอ๋อประธานเฉียนเดี๋ยวก่อนพวกเราคุยกันหน่อยไม่ได้เจอกันตั้งนานผมคิดว่าหลังจากโรงงานของคุณระเบิดไปคุณก็จะถูกบริษัทไล่ออกไปแล้วประธานเฉียนคุณพูดระวังหน่อยคืออะไรที่ว่าฉันระเบิดโรงงานผมพูดผิดนะเป็นเรื่องอุบัติเหตุวันนี้คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอนัดคนไว้นะพอดีเลยผมก็นัดคนเอาไว้เหมือนกันพวกเราไปด้วยกันเลยก็แล้วกันเนาะคุณครับ
ฟอกสวาเก้นสีขาวนั้นเป็นของคุณหรือเปล่าขอโทษนะครับที่จอดรถยานนิดนึงนั่นมาที่จอดรถประจำผมจอดแป๊บเดียวเที่ยงก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ครับนั่นมาที่จอดรถประจำประธานเฉียนคุณก็ไปเลื่อนให้หน่อยสิฮะให้ความร่วมมือหน่อยรบกวนแล้วนะครับแกนี่มันหัวแข็งจริงผู้ช่วยประธานลีขอโทษจริงๆครับเมื่อกี้ประธานมู่มีเรื่องด่วนเลยออกไปข้างนอกแล้วแต่ว่าคุณวางใจได้ประธานมู่สนใจงานล่าสุดคุณมากหลังจากนี้จะติดต่อคุณให้เร็วที่สุดอ๋อได้ค่ะแค่จดทะเบียนเองไม่ใช่เหรอกลัวอะไรล่ะอีกอย่างเดี๋ยวก็หย่าแล้วนี่ไม่ใช่รถของคุณไม่ใช่เหรอผมก็หาเกือบตายขึ้นด้านหลังผมได้ยินมาว่าหมอบลงผมได้ยินว่าคุณประกาศข่าวเรื่องแต่งงานแล้วตอนอยู่ในบริษัทน่ะเรามีความสัมพันธ์แค่การทำงานฉันหวังว่าคุณจะไม่เปิดเผยเรื่องราวระหว่างเรากับทุกคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้อีกอย่างหวังว่าคุณกับคนในครอบครัวจะรักษาระยะห่างหน่อยทำได้ไหมคุณไม่อยากให้คนอื่นรู้ขนาดนั้นเลยหรือว่าผมเป็นสามีคุณตอบฉันได้ตอนนี้ไปจดทะเบียนกันนี่ก็กระทันหันเกินไปหน่อยแล้วมั้ยหมอบลงเราควรจะกลับไปเปลี่ยนชุดกันก่อนไหมหุบปากประธานมู่ยืมรถฉันไปที่แท้ก็ไปศาลากลางนี่เองเอาไว้ที่ฉันเอ๊ะเขาได้คนละใบทำไมเหรอผมแค่จะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกเนอะวันชิงคือว่าประกันดูอะไรทำไมถึงได้เมอขนาดนั้นประธานกรรมการมู่วันนี้ทำไมถึงมีเวลาเข้ามาได้หรอครับประธานมู่ออกไปทำงานข้างนอกครับไปข้างนอกเขาไม่พานายไปเหรอเหลียวชิงอยู่ที่ไหนกันแน่ฉันหาทั้งบริษัทแล้วไม่เจอแม้แต่เงาเขาเลยเออตกลงจัดให้เขาไปอยู่ที่ไหนกันแน่ดูแลที่จอดรถชั้นใต้ดินครับที่จอดรถชั้นใต้ดินก็ว่าทำไมตกลงง่ายจังยังไงฉันก็ต้องหาห้องทำงานให้เขามานั่งประธานกรรมการมู่ครับคุณเหลียวเก่งขนาดนั้นไม่มีทางอยู่ที่จอดรถนานหรอกครับอีกอย่างผมเชื่อว่าประธานมู่พูดมาแบบนี้ต้องเหตุผลของเขาครับอีกอย่างที่จอดรถเป็นที่ที่สามารถทำความเข้าใจพนักงานบริษัทได้ภายในครั้งเดียวดังนั้นประธานกรรมการมู่ครับท่านอย่าพึ่งรีบร้อนเลยนะครับจุดประสงค์ของฉันคือให้เหลียวชิงมาที่บริษัทเพื่อให้ระหว่างเขากับหวานเฉิงได้ใกล้กันมากขึ้นตอนนี้กลับคนนึงอยู่สูงสุดคนนึงอยู่ใต้ดินบนฟ้ากับใต้ดินไม่ต้องพูดถึงเรื่องเข้าใกล้กันแล้วแค่หาโอกาสเจอกันยังไม่ได้เลยช่างเถอะฉันพูดกับนายไปก็ไม่ได้อะไรฉันต้องออกลงเองหวานเฉิงพ่อมาได้ยังไงคะฟีอย่าใช้สายตาแบบนั้นมามองพ่อพ่อก็แค่เดินเล่นในบริษัทนะเดินเล่นพ่อดีอะไรขนาดนั้นงั้นพ่อเดินเล่นเถอะค่ะนามบัตรที่พิมพ์ใหม่พิมพ์ออกมาได้ดีเลยเนาะพ่อคะที่มาหาหนูแน่ใจว่าไม่มีเรื่องอะไรเหรอคะก่อนนับว่ามีคือว่ามันครบรอบวันตายของลูกผู้ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมพ่อหมายถึงเรื่องนี้เหรอคะ
เรื่องนี้เร่งด่วนอะไรเหรอเนี่ยถึงเวลาค่อยว่ากันโอ้ยโอ้ยรู้ว่าวันนี้พ่อเดินขึ้นลงบริษัทแบบนี้รอบหนึ่งแล้วเหนื่อยจริงๆเลยงั้นพ่อก็ควรพักผ่อนอยู่บ้านดีๆพ่อเพิ่งมาลูกก็จะไล่พ่อกลับแล้วเหรอขนาดน้ำยังไม่เอามาให้ดื่มเลยได้ค่ะหนูไปชงกาแฟมาให้เน่เน่ๆพ่ออยากได้ไอที่แบบรูปบทมันด้วยตัวเองรู้แล้วค่ะไม่สิตั้งแต่เล็กจนโตก็ใช้ไอ้นี่ไม่ใช่เหรอจวินเตี๋ยข่าวสารไม่ได้มาง่ายๆนะนี่เหลียวชิงนายต้องได้รับนะเมื่อตอนทำงานคิดอะไรอยู่ไม่ทำงานให้ดีฮะเอ๋อย่าขยับคืนนี้6:30เจอกันที่โรงแรมแมริออตเมื่อวานฉิงฉันวันไหนนี่ใช้ได้นะเพิ่งมาไม่กี่วันได้ชื่อเต็มของประธานมู่มาแล้วที่เขียนชื่อมู่วานฉิงนี่ใครก็ประธานมู่ยังไงล่ะเลิกเล่นโทรศัพท์ได้แล้วเลขาซุนผมไม่ได้ตั้งใจเผยความลับข้อมูลสำนักงานเรานะครับผมต้องการงานนี้จริงๆครับคุณช่วยผมอีกครั้งเถอะนะครับคุณช่วยผมอ้อนวอนกับประธานเลยเถอะนะครับผมไม่ได้ถูกไล่ออกแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วไม่นะครับผมนี่เป็นพัสดุที่เพิ่งเปิดเมื่อกี้ดูจากอารมณ์คำพูดผมคิดว่าเป็นหัวหน้าเจ้าของสำนักมวยตรงชวนฟู่จินเตี๋ยแน่นอนครับยังไม่ผ่านการพิสูจน์อย่ามาพูดมั่วๆสรุปคุณอย่ามาเสียเวลาเลยไปหางานใหม่ทำเถอะนะฮะเลขาซุนผมคิดว่าไม่ต้องแล้วผมเชื่อผมมีวิธีทำให้ประธานเลยต้องอึ้งในความสามารถผมอย่างแน่นอนเลยเป็นไงบ้างวันนี้พอไหวไหมดีมากงั้นพวกเราเรียนครั้งต่อไปอาทิตย์หน้าโค้ชอย่างพวกคุณสอนกันยังไงอะอะไรที่เรียกว่าต้องมีประสบการณ์เท่านั้นไม่สามารถเชี่ยวชาญทักษะเพิ่มเติมได้พวกคุณแค่ใช้ประสบการณ์มาหลอกนักเรียนอย่างพวกเราเหรอยังไงผมคงไม่สามารถให้คนที่ไม่มีทักษะอะไรอย่างคุณไปต่อสู้จริงได้หรอกใช่ไหมเดี๋ยวสิทำไมคุณพูดได้สาระขนาดนี้ล่ะเห็นได้ชัดว่าพวกคุณทำการตลาดปลอมๆชดเชยเงินใช้ค่าเสียขวัญถ้าคุณมีอะไรไม่พอใจแล้วก็เราเปลี่ยนโค้ชที่คุณได้คุณเป็นใครเนี่ยคนนี้คือหัวหน้าฟู่เจ้าของสำนักหัวหน้าฟู่เจ้าของสำนักงั้นเปลี่ยนคุณเลยละกันหัวหน้าฟูลำบากแล้วนะมาเลยมามาเด้มาเด้มาเด้ฉันพูดคนทำตามซ้ายมาเด้ขวาหัวหน้าฟูยังวัยรุ่นอยู่มากเลยทำเร็วขึ้นซ้ายขวาก้มหัวเออโอ้ยมีสมาธิจดจ่อป้องกันต่อไปโอ้ยยอมแล้วป้องกันมือขวาป้องกันมือซ้ายป้องกันมือซ้ายป้องกันขาซ้ายขาฉันท้อเป็นไงบ้างคุณพอใจระดับแรงประมาณนี้ไหมโอ้ยโอ้ยโคตรขาดฉันแล้วแฮมและชีสที่เหลือให้เชฟตัดจานมาได้เลยวายน่ะก็รอเพื่อนฉันมาแล้วค่อยสั่งไม่ต้องรอแล้วผมมาแล้วไม่ได้นัดเวลานี้เหรอผมไม่ได้มาสายนะได้รับข้อความของคุณผมตั้งใจรีบกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านเพราะเกรงว่าคุณจะไม่อยากเห็นผมใส่ชุดทำงานมานั่งที่นี่แต่งานยังเป็นทางการวันแรกควรจะฉลองกันดีๆสักหน่อยในด้านนี้คุณโรแมนติกกว่าผมที่นี่มีวายแบบไหนบ้างอีกสักครู่พวกเราค่อยสั่งนะคะไล่พนักงานออกไปหรือว่าคุณยังมีเซอร์ไพรส์ให้ผมเอาออกมาเลยหลิวชิงทำไมคุณถึงแต่งงานกับฉันทำไมถึงทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ผมก็แค่ฝันอยากจะแต่งงานกับคุณแม้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปทั้งชีวิตก็ไม่เป็นไรงั้นเหรอถ
ถ้าผมมีคุณในชีวิตผมยอมฉันเหรอใช่คุณรู้จักฉันเหรอรู้จักคุณเข้าใจฉันเหรอเฮ้ยดูเหมือนวันนี้ผมก็ไม่ได้ของขวัญแล้วสินะแต่ไม่เป็นไรผมเตรียมของขวัญมาให้คุณของขวัญชิ้นนี้ผมพกติดตัวมาหลายปีแล้วในที่สุดก็ถึงคิวแล้วมันมีเรื่องราวที่สวยงามก่อนหน้านี้หลายปีฮัลโหลวันบ้านจินเตียเธอออกมาแล้วหรือยังยังเลยที่สำนักมวยมีปัญหานิดหน่อยจัดการเสร็จจะออกไปเธอไปอะไรไปเรื่องเล็กน้อยน่ะงั้นโอเคงั้นพวกเราค่อยนัดกันเถอะ โอ้ยโอ้ยหมอก็บอกแล้วคุณเป็นแค่รอยฟกช้ำเล็กน้อยคุณจะยังอยู่ที่นี่ทำไมหมอบอกว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรถ้าผมกลับไปแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะทำยังไงหัวหน้าฟูจริงๆเรื่องนี้ง่ายมากอย่างนี้ดีไหมคุณไปกินมื้อดึกกับผมดื่มกันสัก2แก้วเรื่องนี้ก็ถือว่าจบกันแค่กินมื้อดึกเป็นเพื่อนดื่ม2แก้วเรื่องนี้ก็นับว่าจบแล้ว ได้คุณคะคุณทำอะไรนะออกไปนี่ก็บ้านผมคุณจะให้ผมไปไหนเหรอฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะห้ามเข้ามาในห้องส่วนตัวของฉันคุณจะเล่นกับความรู้สึกผมแบบนี้ไม่ได้นะพวกเราเพิ่งไปจดทะเบียนกันอยู่ๆคุณจะมาทำเป็นไม่รู้จักแบบนี้เหรอออกไปผมบอกคุณไว้ก่อนเลยนะเราทั้งคู่ได้จดทะเบียนถูกต้องเป็นสามีและภรรยาตามกฎหมายเสื้อผ้าผมก็ถอดหมดแล้วถ้าคุณนั่งแกล้งผมอีกแล้วก็เดี๋ยวก่อนคุณผ้าปูที่นอนสกปรกนี้นะให้คุณแล้วคือผมตัวอย่างตอนต่อไปหัวหน้าเรียกมาเถอะครับเกิดเรื่องขึ้นแล้วฮัลโหลเป็นประธานบริหารบริษัทเม่าหยวนพวกเขาได้จดทะเบียนสมรสที่ศาลากลางจังหวัดแล้วต่อจากนี้เจอเขาประมาทไม่ได้เด็ดขาดเอ๊ะผู้ชายที่มาด้วยกันกับฉันคนนั้นเขาเป็นลูกจ้างประจำที่นี่เหรอคะนายมาที่นี่ได้ไงผมมีเรื่องเรียบร้อนต้องมาหาคุณคุณลงมารับฉันหน่อยสิประธานเฉียนทั้งนั้นกดดันเขาบอกอย่าให้คนของเขาเข้ามาในทีมเอาฝ่ายวิจัยและพัฒนาทั้งหมดมอบให้หวีม่านซานนี่หมายความว่าจะถอดถอนฉัน